สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูซุปเปอร์ตีนไก่นะครับบอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นตีนไก่นะครับแล้วก็ซื้อมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเล็บออกแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะครับก็จะมีตะไคร้ข่าใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมทุบบุบๆนะครับต่อไปก็จะเป็นผักโรยหน้าของเรานะครับก็จะมีผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะครับ2 อย่างนี้เราก็หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกครับมีพริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับตามด้วยมะนาวโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมมาเริ่มกันที่นําตีนไก่ไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับจากนั้นเราก็นําเกลือนะครับโรยลงไปแล้วก็ขยําขยําเลยนะครับขยำด้วยเกลือก่อนนะครับสัก 2-3 นาทีนะขยำได้ที่แล้วจากนั้นเราก็นำตีนไก่ของเราไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็เทน้ำลงไปเปิดแก๊สได้เลยครับระดับไฟก็เป็นระดับไฟแรงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่เครื่องต้มยำที่เราหั่นเตรียมไว้ครับจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสไปเลยครับตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลทรายครับอีกสัก2ช้อนชานะครับจากนั้นเราก็นำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเมื่อน้ำร้อนจนเดือดเราก็ผ่อนไฟเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็จะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับระหว่างที่เราต้มตีนไก่ไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตำพริกกันก่อนเลยครับเอาไว้เพื่อที่จะนำมาปรุงรสชาติตอนที่ตีนไก่ของเราต้มสุกแล้วนะครับตำพริกเสร็จเรียบร้อยตีนไก่ของเราก็ได้เวลาแล้วนะครับ30นาทีเราก็จะมาเปิดฝากันก่อนเลยครับเช็คดูเลยนะครับว่าที่เราต้มไปว่าเปื่อยพอใจหรือยังถ้ายังไม่เปื่อยพอใจเราก็ต้มต่อไปอีกได้นะครับสำหรับแอดมินก็โอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงรสชาติกันครับเราก็นำตีนไก่นะครับมาเรียงใส่ถ้วยให้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันด้านนอกนะครับปรุงรสชาติถ้วยต่อถ้วยเราจะได้เป็นความรสชาติที่แซ่บแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ำซุปลงไปในถ้วยเลยครับตามด้วยพริกที่เราตำไว้นะครับความเผ็ดใส่ตามความชอบเลยนะตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยน้ำปลาครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับอยากได้รสชาติแบบไหนเราก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับอยากได้เปรี้ยวได้หวานหรืออยากได้เค็มก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักที่เราหั่นซอยไว้นะครับก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้น้ำของเรามันหอมนะครับจากนั้นเราก็นำไปเทใส่ตีนไก่ที่เราเรียงไว้ก็สามารถนำไปเสิร์ฟได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับเมนูต้มแซ่บตีนไก่ของเรานะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆทำทานเองได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ